วัสดีครับขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับตอนนี้เราเข้าสู่โมดูลที่6 Leadership in Health Profession Education หรือผู้นำทางการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับผู้เรียนว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโมดูลที่6นี้จะมีทั้งหมด4ตอนได้แก่ตอนที่1พูดถึงคุณสมบัติและบทบาทผู้นำทางด้านการศึกษาตอนที่2พูดถึงการบริหารสถาบันการศึกษาตอนที่3เป็นการจัดทำโปรแกรมพัฒนาอาจารย์ตอนที่4เป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาครับจากโมดูลที่6นี้ถ้าได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดก็จะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดการศึกษาได้อย่างมีความมั่นใจมีกลยุทธ์ต่างๆที่จะบอกว่าถ้าหากจะต้องตัดสินใจอย่างไรเราควรทำอย่างไรบ้างหรือเราควรจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อที่จะให้มีความสามารถในการดำเนินการรวมถึงบทบาทต่างๆของการเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาซึ่งมีบทบาทหลายด้านก็จะได้เข้าใจว่าเราต้องพัฒนาไปอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนกันเลยนะครับ